จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำมาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาทีราจารย์กรรมการมหาเทระสมาคม ประธานสัมภารกกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแพ่พไปยังสาธาร,รณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเก็บเป็นอย่างสูงจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท principal capital จำกัดมหาชนคุณธานีมณีนุษตตอนนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วขอจเจริญพร สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกทท่านครับสาธุสาธุนะอาตมภาภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแพทย์ตำรวจทหารนักบวชมาหมดแล้ววันนี้เรามาสัมภาษณนะ์บุคลากรของทางโรงพยาบาลดูบ้างนะประเด็นแรกเลยคําถามแรกบริษัท Principle เนี่ยมีกําเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันดับแรกผมขอเล่า ที่ไปที่มาของบริษัทก่อนนะครับคือ,อตอนแรกเนี่ยท่านผู้ก่อตั้งนะครับคือท่านาคุณหมอนายแพทย์พงศักดิ์วิทยากรนะครับผมท่านเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็ท่านเนี่ยอยู่ในธุรกิจโรงพยาบาลมาตั้งแต่จบคุณหมอมานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็มาขยายเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนจนถึงปัจจุบันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้อ่ แยกตัวออกมานะครับผมแล้วก็มาเริ่มสร้างโรงพยาบาล oh. ก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเคลี r ร r i พ c i p l e อของเราซึ่งปณิธานในการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยจะ mm hmm. เป็นโรงพยาบาลที่ให้ประชาชนทั่วๆไปเนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ oh. โดยเฉพาะถ้าจะเห็นได้ว่าในเมืองไทยนยครับ mm hmm. ตามพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลเนี่ย mm hmm. ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเนี่ย ยังค่อนข้างยากอยู่ huh. นะครับผมซึ่งโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าในฐานะของเราเนี่ยที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยทางปณิธานของท่านอาจารย์พงศักดิ์เนี่ยท่านก็ huh. อยากจะเข้าไปส่วนเสริมแล้วก็ช่วยผลักดัน huh. ในส่วนที่ให้การบริการสราธารณสุขของเมืองไทยเนี่ยมันยกระดับแล้วก็ดีขึ้น huh. นะครับผมแต่พอทํามาถึงระ,ะระดับหนึ่งแล้วเนี่ย อ่าตอนนี้เป็นเจเนอเรชันที่2คือเป็นลูกของท่านอาจารย์องศักดิ์ค,คือท่านดรสาธิตวิทยากรนะครับผมท่านเองเนี่ยเป็นจบวิศวะมามนะครับผมแล้วท่านเองก็มีปณิพานเชน่นกันบวกกับการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วย<อ>ในการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เป็นที่ไปที่มาขององค์กรเราปัจจุบันครับผมสาธุสาธุตอนนี้ก็จะเริ่มได้ยินคุ้นหูกันมากขึ้นนะโรงพยาบาลพริสวนภูมิ โรงพยาบาลปริ้นเชียงใหม่โรงพยาบาลปริ้นอุดรอ,อย่างเงี้ยมีไหมจะค่อยขยับขยับไปตอนนี้เ,เรามีทั้งหมดอ่า2บโรงพยาบาลส2โรงพยาบาลใน10-10จังหวัด <10 S 2> นะครับจังหวัดครับนะผมแต่ว่าเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะขยายไปถึง20โรงพยาบาลน, oh. นะครับผมในในในระยะเวลาอีกประมาณ3ปีหรือ5ปี uh huh, uh huh. นะครับผมรวมถึงณปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเข้าสู่ธุรกิจคลินิกด้วย เพราะว่ามีคลินิกด้วยครับผมปัจจุบันนี้มีประมาณ15คลินิกอยู่แถวไหนบ้างอยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเราก็ล้สิ้นปีเนี้ยตั้งเป้าว่าจะขยายถึง20คลินิกชื่อชื่อชื่อคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจใกล้บ้านใกล้ใจคือคลินิกพวกนี้จะเป็นคลินิกที่อยู่ในชุมชนในตลาดคือประชาชนสามารถเดินแล้วก็เข้าถึงได้ล็อกอินเข้าไปเลยตามชื่อของของของคลินิกเลยครับใกล้บ้านใกล้ใจ คือใกล้บานใกล้ใจจะเรียนแบบเซเว่นเอเนหรืออย่างไรคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้น,ยยน,นเพราะว่าการบริการทางการแพทย์เดี๋ยวนี้มันต้องเข้าไปถึงชุมชนชชชนะครับผมก็เราก็จะมีเรื่องของโรงพยาบาล20โรงพยาบาลนะครับมีเรื่องของคลินิกนะครับซึ่งคลินิกเนี่ยจะขยายตัวไปต่างจังหวัดในปีหน้าดีจังเลยใช่ครับแล้วก็ตอนเนี้ย ในประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมของเอจจิ้งโซซิแตี้หรือสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเองเนี่ยเราก็เข้าสู่ธุรกิจนี้เช่นกันนะครับผมเราก็มีการทําความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่ประเทศญี่ปุ่น<อ>คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนประเทศไทยใช่ใชใชเพราะว่าจากสัง,สงเกตดว่าถ้าเกิดประชา,ชาติที่อายุยืนที่สุดเนี่ยคือประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาก็จะรู้รู้จักวิธีการดูแลตัวเองมีเทคโนโลยีมีเทคนิคต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ตอนที่เราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะพาร์ตเนอร์กับใครดีก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นก็เป็นชาติที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าโอเคอเขาอยากจะ,ะขยายธุรกิจแล้วเราเองเราก็ขาดความรู้ทางด้านนี้เจ๋วเลยเราก็เลยร่วมมือกับเขาจัดตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อ Prince NKG ซึ่งธุรกิจตัวนี้เนี่ย จะดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุโดยเฉพาะโดยเป็นเทคนิคจากญี่ปุ่นต่อไปคนไทยก็จะอายุยืนแล้วสิครานี้ใช่ใช่ครับใช่ก็ใช้เทคโนโลยีจากเขาใช้ความรู้จากเขาซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราจริงๆแล้วเรามีแหละเรามีเรื่องของแพทย์แผนไทยแต่ว่าของทางญี่ปุ่นเขาก็มีการศึกษามาระยะเวลาหนึ่งพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เอาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยรวมของโน้ตฮาวต่างๆเข้ามาในบ้านเราด้วยเช่นกันครับผมครับผมคราวนี้พูดถึงเรื่องการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ย ในเครือ principle เนี่ยให้บริการได้สุขภาพครอบคลุมด้านไหนบ้างโรคหัวใจโรคนู่นโรคนี้ลองลองลองนิดนึงครับผมคือตอนนี้โรงพยาบาลเราเนี่ยมีทั้งหมด12โรงพยาบาลนะครับซึ่งแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีขนาดไม่เท่ากันบางโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างที่พิษณุเวชที่พิษณุโลกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางของเราทางภาคเหนือตอนล่างโรงพยาบาลเนี่ยสามารถรักษาโรคซับซ้อนได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรค ปลูกไทยอวัยวะยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเขาเรียกว่าเป็น tertiary care แหละมีมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลสูงนะครับผมรวมถึงโรงพยาบาลปริ้น์สุวรรณภูมิซึ่งโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีโรงพยาบาลเล็กๆขนาดกลางเช่นโรงพยาบาลที่เราเปิดใหม่ที่ศรีสะเกดหรือว่าโรงพยาบาลที่อุทัยธานีอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางก็จะให้บริการเรื่องของ การรักษาพยาบาลทั่วไปเช่นเรื่องของการดูแลการฝากคั้นการกระดูกหักซึ่งเป็นเราเนนในภาษาโรงพยาบาลเ,เขาเรียกว่าเป็น ทุติยภูมิหรือปฐมภูมินะครับหรือว่าตติยภูมิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้โรงพยาบาลเล็กๆพวกนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางก็ดูแลได้ก็เป็นระดับกลางถ้ามีเคลีก็ส่งเข้าส่งไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่อได้ใช่ครับรวมถึงอย่างธุรกิจคลินิกอย่างงี้เราเรียกว่าเป็นปฐมภูมิปฐมภูมิคือการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับผมซึ่งเราก็ครอบคลุมมาถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นเช่นเดียวกันครับดีจังเลยต่อไปคนในต่างจังหวัด ก็ไม่ต้องเสียเวลาต้องเสียเงินเสียทองเหมารถตู้มาก <c oughs> รุงเทพไปกลับก็ครึ่งค้อนวันแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เสียเงินเสียนู่นเสียนี่ก็มีโรงพยาบาลปริ้นนี่คือปรินซิเ l ิเนี่ยให้บริการอยู่ใกล้ๆแล้วก็สะ <c oughs> ดวกกว่านะสาธุคราว <c oughs> น,นี้เ <c oughs> มื่อพูดถึงปรินซิเพิลเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเ,เครือข่ายโรงพยาบาลที่สร้างใหม่เพ <c oughs> ิ่งเกิดใหม่เมื่อไม่นานมานี้อยากให้พูดถึงแนวคิด หรือว่าวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลในเครือ principal มีวิสัยทัศน์มีแนวคิดในการจะพัฒนาหรือว่าให้บริการอย่างไรบ้างครับผมคือในส่วนของอจุดเด่นแล้วก็จุดต่างของของคือเราโรงพยาบาลเราจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วคือมาจากที่ผมเรียนเบื้องต้นว่ามาจากท่าน,ท,าน,ท,านท่านอาจารย์พงศักดิ์คือท่านอยากที่จะพัฒนาคนนะครับผม,ผมเพราะว่าบุคลากรที่ต้องมาให้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเป็นบุคลากรที่มีจิตใจของคนที่ เป็นผู้ให้นะครับผมเพราะว่าการให้บริการคือคนมาโรงพยาบาลเนี่ยไม่เหมือนคนไปโรงแรมเพราะคนมาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์ใช่ไหมครับแต่คนไปโรงแรมเนี่ยเขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรที่ทํางานที่โรงพยาบาลทุกคนเนี่ยจะต้องมีความตระหนักรู้แล้วก็มีจิตใจที่เป็นผู้ให้จรงิงๆริงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความไม่ตากรุ่นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งปณิธานเขาเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์องค์หลักของ ของของข,ของบริษัทเราเนี่ยว่า uh huh. เราจะเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ uh huh. เพื่อช่วยเหลือชนชุมชนและสังคม uh huh. นะครับ uh huh. ผมไม่ว่าเราจะไปตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่ต่างจังหวัด uh huh. อยู่ที่จังหวัดไหนเนี่ย uh huh. ชุมชนแถวนั้นเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่รายล้อมเนี่ยเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนั้นในขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหลายๆครั้งใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราไปตั้งอยู่ที่ตามต่างจังหวัดเฮ้เราคิดว่าเอะเราจะไปหาบุคลากรทางการแพทย์ที่ไหนพยาบาลหาที่ไหนแต่เชื่อไหมครับว่าหลายๆส่วนเนี่ยบุคลากรทางการพว์พวกนี้เขาทำอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าพอรู้รู้ว่า มีโรงพยาบาลเราไปตั้งแบบนี้เขาส่งไปสมัครอยากย้ายกลับบ้านแจ๋วเลยเพื่อที่อยากจะกลับไปดูแลบ้านเกิดครอบครัวแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือทุกคนอยากเห็นบ้านเกิดตัวเองพัฒนาเพราะฉะนั้นเขาก็บางทีเราเปิดเปิดรับสมัครหนึ่งวันมีใบสมัครเข้ามาเป็นพันโอ้โหคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพอะไรพวกนี้ครับเขาก็อยากจะกลับไปบ้านเกิดเขาเองซึ่งอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์องค์กรเราคือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ย เขามีจิตใจที่เป็นของผู้ให้แล้วก็สามารถอยู่ร่วมได้กับสังคมแล้วก็ชุมชนใช้บุคลากร,รในท้องถิ่นได้ด้วยใ่เกี่ยวมากเลยพูดถึงวิสัยทัศน์ตรงนี้อยากจะให้บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอนะเป็นผู้ที่มีจิตเป็นผู้ให้จิตใจดีงามเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาอัตมาภาพมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นเรื่องเก็บกดวันนี้ขอรบายนิดนึงเอาเลยครับเคยไป <c oughs> หาหมอตอนนั้นเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วก็เครียดมากทํางานหลายอย่างนอนดึกทำเขียน ที่สิทธ์เขียนงานวิจัยโอ้โหไม่สบายตอมทํมซินออกเสตเป็นหนองโออไครคุณนไปหามหมอหมอดุมากเลยเออไปเจอหมอดูไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลก่อนนะเ,เราก็ไปพอเล่าการเสร็จหมอบอกว่าท่านเนี่ยไม่เชื่อพุทธเจ้าบอกอทำไมละ่ะพุทธเจ้าบอกว่าให้เดินทางสายกลางท่านนี่ทีหนึ่งทีสองไม่หลับไม่นอนนี่ นี่ยมันไม่ใช่มัน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 ตึงเกินไปแล้วก็เป็นยังไงเห็นท่านต้องเจ้าปุจจาเราก็บอกอ้าวก็ไปเรียนมาครูให้การบ้านมาแล้วทําให้เสร็จเราเสียพระไหมครับเรากลับมาแล้วต้องสอนหนังสือจะไม่ต้องประจัดรายการทีวีเออกลับมาแล้วไม่มาเขียนให้เสร็จเราเราเป็นพระแล้วเราผิดชอบไม่ได้น่ะความผิดชอบอยู่ไหนทีหนึ่งทีสองก็ต้องทาให้เสร็จเพราะเดี๋ยวต้องไปส่งอาจารย์ครับความรรบผิดชอบเส้นแบ่งจะให้เราเหงนกลับกันอนอยู่ได้ยังไงล่ะเออเราก็แต่เราก็ไม่เขียนถึงขนาดนั้นนึกในใจนะครับ หมอก็ดู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 ดดต้งองยาให้พยาบาลไปฉีดยาพอไปถึงเตียงพยาบาลฉีดยาพยาบาลรู้สึกว่าเรารู้สึกหมุดหงิด,งดรู้สึกว่าเราเนี่ยโดนหมอดุเยอะพยาบาลก็เลยพูดบอกว่าอคุณหมอก็คงจะพูดเป็นงั้นแหละค่ะเพราะคุณหมอก็ปรัถนาดีอยากให้พระคุณเจ้ามีสุขภาพดีนะคะเอพยาบาลพูดดี มีพระไปองค์ใส่กระเป๋าย้ำไปกับว่าเดี๋ยวจะให้คุณหมอหไปเจอคุณหมอพูดไม่ดีให้พยาบาลแทน<า>ลเลย <laughs> <laughs> เห็นไหมนี่คือบอกผ่านคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ว่าพูดดีๆกับพระบางทีได้ประโยชน์นะแต่พูดไม่ดีเนี่ยบางทีมาได้ของเสียดึในญาติโยมนนะสาธุชนก็ร้อนทำมาเรื่องของเราดีกว่าครับปัญหาที่พบบ่อยเออบางทีเนี่ยบางทีชาวบ้านหรือคนที่ดูรายการของเราญาติโยมเนี่ยก็ไม่รู้บางทีอาจจะไปโรงพยาบาลแล้วเอา อาอจจะไม่เข้าใจบางเรื่องบางราวว่าออหมอพยาบาลนี่เขามีปัญหาอะไรกันบ,าบาคนค้างเวลาดูแลคนไข้ในองค์การวางตัวการพูดต่างๆมันก็มันต้องสอดคล้องรู้ปัญหารู้เขารู้เรามันจะได้วางตัวได้ถูกต้องทางโรงพยาบาลเนี่ยให้บริการสุขภาพเนี่ยปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคืออะไรคือเราอยู่ในธุรก,กิจโรงพยาบาลเ,เราจะเห็นได้เลยว่าในประเทศไทยนะครับการเข้าถึง การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพของประชาชนชาวไทยเนี่ยมันยังมีน้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดคือบางครั้งเนี่ยบางโรคเนี่ยหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันสามารถที่จะสามารถรักษาได้แล้วก็ไม่ต้องสูญเสียอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าอย่างเช่นสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราเห็นว่าถ้าเกิดเรามีความรู้เพียงพอในการป้องกันตัวเนี่ยอัตราการตายอัตราการติดเชื้อจะไม่ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจของประชาชนการเข้าถึงนะครับ พวกบริการสาธารณสุขต่างๆตาม<ว>ตาม่างจังหวัดเนี่ยก็ย,ยังไม่ค่อยดีนะัก <ๆ S 2> ในในประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเนี่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีกระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่หแต่ว่าถ้าเกิดไปพื้นที่ต่างจังหวัดจรงิงๆเนี่ยม,มันยังเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะสื่อสารหรือว่าการที่จะบางครั้งในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันจะต้องถูกที่ถูกเวลาถูก ถูกหมอเพราะว่าต้องต้องต้องหาหมอที่ถูกคนนะครับต้องไปในเวลาที่ถูกต้องไม่ใช่สมมุติว่าเป็นเส้นเลือดอุดตันในหัวใจเสร็จแล้วไม่ไปทันรอไป2ชั่วโมงคือช็อกหัวใจถูกใจน็อกเสีย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 ชีวิตแต่ถ้าเกิดไปทันเข้าถึงทันคุณหมอก็อาจจะมีการทําสเตนทำอะไรซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยรอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมการเข้าถึงบริการลักษณะแบบนี้ครับมันมันมันยัง น้อยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับผมอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราพบแต่ว่าเราเองเราก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราไปการที่เราไปตั้งโรงพยาบาลหรือขยายตัวเป็นคลินิกที่อยู่ใกล้ๆชุมชนต่างๆโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยมันจะทําให้ชุมชนแล้วก็พี่น้องในต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ครับผมมีเรื่องหนึ่งที่เคยเป็นประเด็นในโลกโซเชียลก็คือประชาชนไปโรงพยาบาลแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ให้บริการไม่ได้ดังใจแล้วเขาก็โวยวายมีการเรียกว่าลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยในนัที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเราอยากคุยเรื่องนี้นิดนึงว่าคิดว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคือเรื่องเรื่องอย่างนี้เป็น,เ,ปนเรื่องที่ทางบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเขา จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจของผู้ให้ระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความหงุดหงิดจากอาการเจ็บป่วยจากญาติเขาที่เขาเจ็บป่วยคือเราไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรอยู่ในหัวสมองเขาเครียดอะไรมาบ้างซึ่งในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราเองเนี่ยเราต้องมีการปรับตัวปรับใจในการรับสถานการณ์พวกนี้ตลอดเวลาแต่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทาง พี่น้องประชาชนหรือว่าผู้เข้ามารับบริการเนี่ยคือบางท่านก็ดีมากใช่คือบางท่านก็ดีมากคือคือหลังจากที่อาการทุกอย่างมันดีขึ้นรักษาหายดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะจะมีความสุขแล้วก็มีความสุขออกไปซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นหน้าที่เราที่จะทํำยังไงให้คนที่เข้ามามีความทุกข์เนี่ยสามารถเดินออกไปเนี่ยอย่างมีความสุขแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลบางครั้งเนี่ย ผู้ป่วยบางรายเนี่ยหรือว่าโรคบางโรคเนี่ยมันรักษาไม่ได้แล้วผู้ป่วยต้องมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดเราแสดงความจริงใจในการที่จะดูแลเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตรวมถึงการส่งศพการโปรงศพออกไปเนี่ยเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคือญาติๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีความสุขเพราะเราเนี่ยได้ทําอย่างเต็มที่คุณหมอพยาบาลได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องเขาอย่างเต็มที่อันนี้เขาก็จะมีความสุขออกไปไม่มีอะไรติดค้างในใจครับผม อาตมาเ,เคยเคยเคยเห็นเคสบางเคสนะซึ่งก็น่าเห็นใจนะเคยเคย,เคยเห็นเคสบางเคสตอนที่ไปไปไปเฝ้าคนป่วยตอนนี้นคุณพ่อป่วยอยู่ที่สถาบันมะเร็งชาติแล้วก็มีคนป่วยเนี่ยเป็นเป็นมะเร็งแล้วก็เขาก็จะทรมานนะนะเขาก็จะขมยาบเยอะมากแล้วก็จะถูกใส่หมอพยาบาลคือประมาณว่าหมอพยาบาลบอกว่าคุณลุงอย่าพิ่งกลับเลยเดี๋ยวคุณลุงรักษาก่อนนะ ไม่เอากูจะกลับบ้านกูขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นไอโอ้โ,อโหหมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเต็มเลยครับซึ่งคุณหมอดีมากครับ,บคบาบารับใจเย็นครับคุณลุงครับพยาบาลก็พยายามปลอบใจบางทีเราต้องเข้าใจว่าภาวะตอนนั้นนะคือเครียดไงเครียด<ช>แล้วก็รู้สึกตัวเองมันทรมานด้วยก็คุมสติไม่อยู่ก็เลยใส่หมอพยาบาลเต็มๆเราเห็นแล้วก็โอ้โห นี่ถ้าเราเป็นหมอโรพยาบาลจะทนได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นเคสที่น่าสนใจซึ่งที่ว่าคนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงนะต้องมีความอดทนแล้วก็อย่างอย่างในเครือโรงพยาบาลเราเนี่ยทางทางผู้บริหารหรือว่าอย่างท่านท่านดรตสาธิตเองเนี่ยท่านก็มีการจัดคลาสพวก mindfulness เออเนี่ยน่าสนใจนั่งนั่งสมาธิอะนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมันจะต้องให้มันฝังอยู่ในจิตใจเพราะว่าถ้าเกิดคนเขาไม่ไม่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็น ความเมตตาการให้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถทําได้ในระยะยาววันหนึ่งก็จะต้องระเบิดโพร้งออกมาอย่างอย่างที่คุณหมอคนนั้นที่รักษาพระอาจารย์ก็คือเขาก็แบบเขาก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าคุณหมอก็น่าสงสารพยาบาลก็น่าสงสารคือพยาบาลนี่น่าสงสารสุดเพราะว่าเขาต้องเป็นคนที่เจอคนไข้ตลอดเวลาแต่คุณหมอเนี่ยจะมาเช็คแล้วก็ส่งต่อใช่ไหมครับพยาบาลเจอมากกว่าซึ่งพี่น้องพยาบาลจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าต้อง ต้องนับถือนับถือน้ำใจจิตใจพยาบาลมีวันพยาบาลแห่งชาติทุกๆครั้งเนี่ยผมก็จะพยายามจะร่วมงานเพราะว่าผมรู้สึกว่าพยาบาลเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่น่าสงสารแล้วก็มีหัวใจจิตใจของการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงครับผมใช่สังเกตดูตอนโควิดมาไหมมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตกันไปก็หลายคนใช่แต่คุณหมอมาค่อเสียนะพยาบาลไปเยอะกว่าใช่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 ครับเออในพูดถึงบางเรื่องนะที่เกิดขึ้นในสังคมยุคโควิดนะอ่าไปอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าอ่าไปเรื่องใหม่บ้าง จุดแข็งอ่คิดว่าทุกที่ทุกองค์เนี่ยควรจะมีจุดจุดแข็งจุดอ่อนต,อต้องรู้ถ้ารู้แล้วเราจะได้พัฒนาหรือว่าต่อยอดอะไรต่ออะไรกันได้เนาะอย่างโรงพยาบาลในเครือพรินซ์สุวรรณภูมิเนี่ยในเครือพรินซิเพิเนี่ย มีจุดแข็งตรงไหนลองมอ,องดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไรจุดแข็งของเราเนี่ยคือเรามีการบริหารงานแบบเป็นเครือข่ายนะครับผมคือคือเราไม่ได้เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะขยายงานไปตามพื้นที่ต่างๆหรือว่าพื้นที่ต่างจาังหวัดเนี่ยเราใช้พลังของเครือข่าย,นยในการเข้ามาช่วยถ้าพูดให้ชัดเจนก็คือเรื่องของการแชร์ตัวทรัพยากรเราลิงก์กันได้เราลิงก์กันได้แบ่งปันทรัพยากรกันได้เรามีส่วนกลางเราเรียกว่าเป็น แชร์เซอร์วิสส่วนกลางคือคือแชร์เซอร์วิสเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ขึ้นมาส่วนกลางเพราะว่าพวกงานที่เป็นงานแบ็กเอนคืองานทางด้านหลังบ้านทั้งหมดครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟแนนซ์จัดซื้องานบัญชีงานไอทีพวกนี้ครับถ้าเราสร้างโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องต้องมีกลุ่มงานพวกนี้อยู่ในโรงพยาบาลนั้นซึ่งกลุ่มงานพวกนี้เวลาเขา จะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีแชร์สวิตส่วนกลางเนี่ยในการที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็เริ่มโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างโรงพยาบาลพรินต์สีสเกตที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราสร้างโรงพยาบาลเร็วที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่พื้นดินว่างเปล่าจนถึงตึกสร้างขึ้นมาเป็นตึกอาคารแล้วก็เริ่มรับคนไข้ได้เนี่ย59าเเตียงเนี่ยเราใช้เวลา12เดือน ใช่ครับผมไวมากคือคืออันนี้คือไวที่สุดในประเทศไทยแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะโอเปเรตรับคนไข้ได้เลยโชคดีพอเปิดสร้างโรงพยาบาลเสร็จปับ๊บเปิดปับ๊บเมษาโควิดมาพอดีอก็มีโอกาสได้ใช้โรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลที่รับคนไข<อ>้โควิดณ<อ>ขณะนั้นเวลาพอดีคือเปิดมาปับ๊บเตียงเต็มเลยเตียงเต็มเลยเพราะว่าเพราะว่าคนไข้โควิดเข้ามาได้พอดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็วมีการเปิดฉีดวัคซีนมีอะไรทันทีซึ่งเรามองเห็นว่าไอ้ตรงนี้เป็นจุดแข็งเครือเรา อนาคตถ้าเราจะขยายไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเ,เรื่องพวกนี้มันก็จะเรามีประสบการณ์มีประสบการณ์ออต่างๆนานาซึ่งเราทํามา12งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยออการใช้ทรัพยากรส่วนกลางการแชร์รีซอสร่วมกันเนี่ยออพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเครือเราเออนะครับผมประกอบกับเรื่องของการที่เราเยพยายามที่จะเป็นส่วนของชุมชนเช่นการที่เอาคนในชุมชนเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลรวมถึงสินค้าที่ใช้ในโรงพยาบาลก็เป็นสินค้าชุมชน อ,อย่างนี้เป็นต้นบางโรงพยาบาลเนี่ยมีพื้นที่เหลือเนี่ยปลูกผัก oh. ปลูกผักปลูกผักแล้วก็ให้บุคลากรเนี่ยมาเก็บเก็บแล้วเอากลับบ้านได้อย่างนี้เป็นต้นรวมถึงว่าสมมุติว่าบางจังหวัดอย่างเช่นที่อุทัยเนี่ยมีศูนย์วงเดือนของสมเด็จสมเด็จประเทศนะครับ oh. เราก็ร่วมมือกับทางศูนย์วงเดือนว่าเออสินค้าไหนที่ทางศูนย์วงเดือนเนี่ยมีผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ชาวบ้านเขาทำเนี่ย oh. เราก็มาใช้ในโรงพยาบาล oh. เพื่อให้ชุมชนเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของของของ ของโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความ็คิดร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะจับมือไปด้วยกันสาธุก่อนจะหมดเบรกแรกนี้มีคําถามปิดท้ายคุณธานีเนี่ยเคยมีประสบการณ์การทํางานในองค์กรอื่นๆมาก่อนไหมก่อนที่จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลในเครือ p r i n c i p ปิครับครับเคยทำงานที่ไหนมาบ้างผมผมเคยอยู่โรงพยาบาลใหญ่ใน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 ประเทศไทยเนี่ยแหละครับก็อันดับ อันดับต้นๆเลยนะครับก็ได้เรียนรู้แล้วก็ทำงานทางด้านเรื่องของพัฒนาธุรกิจต่างๆนานานะครับแล้วก็มีประสบการณ์โงพยาบาลพอสมควรรวมถึงผู้บริหารทุกๆท่านนะครับในใน c ค r e e Principle เนี่ยก็ก็มีประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาลมาทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณหมอหรือว่าทางอาจารย์พงศักดิ์เองทางดรสาธิตรวมถึงเรามีผู้ที่มีมากประสบการณ์นะครับอย่างเช่นคุณ คุณจรที่เขาเป็นประธานบอร์ดแกเป็นคน<ม>สิงคโปร์แต่อยู่ในธุรกิจโรงพยาบาลไทยแล้วก็ธุรกิจโรงพยาบาลที่สิงคโปร์รวมถึงมาเลเซียเนี่ยม,มายาวนานตลอดชีวิตมมไม่เคยทําธุรกิจอื่นใด<อ>ยกเว้นธุรกิจโรงพยาบาล<ม>ซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งทางเราเองเนี่ยเรามีปณิธานร่วมกัน<ม>นะครับที่อยากจะพัฒนาศักยภาพแล้วรวมถึงระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเนี่ยให้มันดีขึ้นเพื่อประชาชนชาวไทยครับผมเจ๋งเลยแล้วในอนาคตเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาแบบ ผลิตยาอะไรตัวเองมีมั้งไหมคมีความคิดแบบนี้มั้งไหมคือตอนนี้ร่วมมือกับต่าง,ง <S 1> <S 1> ประเทศมีการสร้างห้องทดลองผลิตยาผลิตอะไรที่ขึ้นมาซัพพอร์ตโรงพยาบาลต่างๆมีความคิดอย่างนี้ม้างไหม,มคือตอนนี้จริงๆแล้วต้อง,องขอบคุณท่าอาจารย์ที่ถามเรื่องนี้ขึ้นมาออเพราะว่าทา,ทางทางเราเองเนี่ยในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีผลิตภัณฑ์ออกมานะครับซึ่ง ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วทางท่านดรสาธิตเองเนี่ยท่านได้จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยขึ้นมาชื่อวิวัตตะคลินิกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดใช่วิวัตตะคลินิกวิวัะวิวัตตะคลินิกก็เป็นคลินิกที่เป็นแพทย์แผนไทยโดยใช้สมุนไพรไทยแล้วก็มีแพทย์แผนไทยจริงๆเนี่ยอยู่ที่คลินิกในการที่จะให้การดูแลรักษาแล้วก็จ่ายยาที่เป็นยาแผนไทย้จเใช่ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพระอาจาร ได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ุวรณภูมิเนี่ยผมอาจจะพานิมนต์นิมนต์ไปที่คลินิกวิวัตตะด้วยนะครับคือระหว่างระหว่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทางวิวัตตะคลินิกเนี่ยเราก็มีการทําผลิตภัณฑ์ออกมาเห็นไหมร่วมกับร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระชายอัดเม็ดร่วมของน้ำน้ำน้ำกระชายหรือว่าฟ้าทลายโจรเราเรามีผลิตเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วก็เอามาจัดจําหน่ายรวมถึงให้ผู้ป่วยบนบอร์ด รับประทานนะครับแล้วก็ได้ผู้ป่วยชอบหลายๆคนชอบมากเพราะว่าพวกนี้มันเป็นแผนไทยมันปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็มีการเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายเองด้วยซึ่งวิวัฒนาการนิกมันไม่ใช่แค่มีเรื่องพวกนี้นะครับมีเรื่องของการรักษามะเร็งคือคือทางเราเองเนี่ยเราก็ได้ได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเป็นพระแล้วก็ท่านผลิตยาสมุนไพรเหมือนกันแล้วท่านก็ให้สูตรมา แล้วทางเราเองเนี่ยคือรักษามา30สปีแล้วแต่แล้วทางเราเองเราก็สูตรมาพัฒนาทางแลาว้นสติที่ท่านก็เอามาทําเป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน,นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งออตอนนี้ยังไม่เปิดตัวแต่ว่าเรามีการพัฒนาแล้วก็เริ่มให้คนไข้ไปแล้วแต่ของทางทางท่านพระอาจารย์ที่ท,ที่ที่ให้สูตรมาเนี่ยคือท่านรักษาคนมา30ปีแล้วแล้วก็ได้ผลดีเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์โฆษณ<อ>าใดๆนะครับผมสาธุครับนะต่อไปอาจจะจัดจําหน่ายไป โลก็ได้เนาะใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ใ,รร <laughs> ใช่ใคร, <c oughs> ครับสาธุสาธุเอาละ,เ,าละเรากำลังคุยกันเรียกว่ารสชาติกําลังดีเลยทีเดียวแต่ว่าเวลาในเบรกแรกของเรากลจะหมดตรงแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการสัมภาษณ์พ,พูดคุยกับคุบคณธา,านีมณีนุษในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพร ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่สองอะไรครั้งหนึ่งในช่วงแรกที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณธานีมณีนุษย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดจาการบริษัท Princi p ิ l capital จำกัดมหาชนได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวเรายังมีคำถามอีกหลายประเด็นที่จะพูดคุยกันต่อเรามาเริ่มคำถามที่7กันเลยดีกว่าโควิด -19 โควิด -19 มีผลกระทบต่อธุรกิจของ ในเครือ Principle อยางไรบ้างคือต้องต้องกล่าวว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของของของโลกนี้เลยก็ได้ไม่เฉพาะ,ะธุรกิจให้บริการสุขภาพนะเพราะว่าหลังจากที่ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้คนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็มีการใกล้ชิดกับบริการทางการแพทย์เนี่ยมาึ้นรวมถึงการให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ มากขึ้นก่อนหน้านี้บางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลคืออะไรหรือการสอบเทสคืออะไรหรือการตรวจโควิดคืออะไรหรือว่าโรคภัยต่างๆเนี่ยมันไกลคือมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไกลตัวแต่พอโควิดเข้ามาเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่แพร่กระจายได้รวดเร็วแล้วก็ส่งผลต่อความรุนแรงของของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พฤทิกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปโดยทิ้นเชิงนะครับธุรกิจโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านบวกนะครับหรือว่าผลกระทบทางด้านลบในบางมิตินะครับอย่างของในเครือ Pri n c i p l e ของเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายๆโรงพยาบาลอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างที่ที่สีสเกตเนี่ยได้รับผลกระทบทางด้านเชิงบวกมากขึ้นเพราะว่าคนเป็นที่รู้จักในระยะเวลารวดเร็วอ,อย่างของที่พริ้นสุวรรณภูมิเองก็ ก็ตรงตรงบางนาไม่กะบางนาเนี่ยก็เป็นที่รู้จักด้วยความรวดเร็วเหมือนกันเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลที่พริ้นสุวรรณภูมิใช่คือคือเราเราเปิดมาประมาณสักหนึ่งปีครึ่งพยายามจะทำมาร์เก็ตติ้งโฆษณาประชาสัมพันธ์มากมายแต่คนก็ยังไม่คนมาโควิดมาทีเรารู้จักหมดรู้จักหมดเลยใช่ว่าเอ๊ะมาตรวจที่นี่มาฉีดวัคซีนรวมถึงมา ให้การรักษาพยาบาลที่นี่อย่างนี้เป็นต้นอย่างของรีสะเกดเปิดมาไม่กี่เดือนสองสาเดือนเต็มเพราะเขาไม่มีตัวเลือกด้วยที่อื่นก็เต็ม่รู้จะไปไหนก็วิ่งหาโรงพยาบาลอันนี้ก็คือถือถือว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกนะครับของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้รับผลผลบวกโดยตรงนะครับแล้วก็หลายๆอย่างพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเช่นการเข้าถึงคือก่อนหน้านี้ คนจะไม่รู้จักคําว่า social distancing ใช่มันคือ,อ,ค,อคือระยะห่างทางสังคมแต่ว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยก็รู้สึกว่า้ต้องการระมัดระวังมากขึ้นอ,อย่างเช่นเราสัมภาษณ์กันแบบนี้ครับอาจารย์เราก็ต้องมีการใส่แมสก่อนหน้านี้เราไม่เคยต้องสใส่หน้ากากใส่ใหากันอตอนนี้เราก็ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันอย่างนี้เป็นตน้นรวมถึงการทํางานแม้กระทั่งการให้บริการคนไข้นะครับการให้บริการคนไข้ ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นคนไข้อยากเจ็บป่วย<ม>ก็มาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาหาคุณหมอแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขารู้สึกว่าอโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นสถานที่รวบรวมเชื้อโรคไว้หรือเปล่าเพราะคนป่วยจะไปที่นู่นนัาคิดเหมือนกันนะใช่ฮะคืออันเนี้ยทางโรงพยาบาลเอง ก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ทางธุรกิจเ e ล l t h c a r โรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลก็เริ่มมี<ช>การเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เช่น<ช>เราเรียกว่าเป็น teleconsultation หรือ<ช>ว่า telemedicine คือการพบปะพูดคุยคุณหมอเนี่ยผ่านระบบเทเลผ่านแอปพลิเคชันสามารถเห็นหน้าคุณหมอได้คุณหมอสามารถเห็นหน้าคนไข้ได้แล้วก็สามารถที่จะปรึกษาเบื้องต้นได้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าบางรายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแค่รับยาปกติเนี่ยเราก็มีการจัดส่งยาไปที่บ้านคนไข้ได้อย่างนี้เป็นต้นโดยที่คนไข้ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางรายอาจจะต้องเข้ามาทําการผ่าตัดเราเรียกว่าเข้ามาทําหัตถการเช่นสมมติอ่ะกระดูกหักกระดูกหักนี่เทเลไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ต้องมาอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้บริการหลักยังมีอยู่แต่ว่าเรื่องของ การปรึกษาทั่วไปเนี่ยมันจะลดน้อยลงมันจะลดน้อยลงปกติปรึกษาทั่วไปเขาก็มาโรงพยาบาลสมัยก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยคนก็อยากที่จะโทรหาหมอมีเทคโนโลยีเรื่องของเทเลเมดิซีนมีเรื่องของเฟสไทม์มีเรื่องของไลน์วิดีโอคอลมากขึ้นได้หมดเลยครับผมครับผมธุรกิจโรงพยาบาลก็ปรับตัวอย่างนี้เป็นต้นครับผมมีเรื่องจะคุยเสริมอีกแล้วขอขโมยซินอีกนิดหนึ่งครับสมัยที่โควิดมาระลอกสองเนี่ยมีปัญหาก็คือมีเพื่อนต่างชาติมาอยู่เมืองไทยครับ เรามาอยู่สามสี่เดือนตีตั๋วเครื่องบินไปกลับไปแล้วโควิดอระลอกสองมาจะสั่งปิดสนามบินนูน่นนี่นั่นประเทศเขาก็จะปิดด้วยเขารีบประสานรัฐบาลก็ส่งซิกโมให้รีบกลับประเทศทางนี้ก็บอกจะกลับไปต้องมีโควิดเทสต์ต้องมีอะไรฟิตฟิตแอนด์ไฟฟิตทูไฟฟิตทูไฟใช่ไห uh, uh, ม <to> เขาก็ซื้อตัว๋วไม่ได้จะรอตั๋วที่ซื้อไว้ติดต่อไม่ได้อีกคือตอนนั้นโควิดเริ่มระบาดท,ทั่วโลกแล้วก็บริษัทต่างๆก็ให้บริการไม่สะดวกก็ มีปัญหาอาธมาพยายามช่วยช่วยเพื่อนฝรั่งพยายามบุ๊กคิ้งตั๋วให้เขาพอบุ๊กิ้งตั๋วได้เสร็จจะบินกลับอา้าวทางสนามบินประกาศบอกว่าต้องมีใบรับรองแพทย์นู่นั้นอูตรงน,นั้นยากมากเลยนะแต่กนต้องใช้น้ํายาเลยที่ว่าต้องเสี่ยงหลายพันุด้วยนะใช่ใช่ก็พยายามติดต่อหลายโรงพยาบาลมากเลยเขาบอกว่าน้ํายามีจากัดต้องเฉพาะคนที่มีอาการเท่านั้นชาวต่างชาติยังไม่ให้บริการอา้าวก็เพื่อนจะบินกลับอีกสองวันนี้ซื้อตั๋วแล้วบินกลับไม่ได้ไม่ทำไรเนี่ย สิบกว่าโรงพยาบาลตอนนั้นยังไม่รู้จักเป,ป็นส่วนภูมิพยายามหาไม่ได้น้ํายาต้องจํากัดนู่นนี่นะ้ต้องมีอาการจึงจะเช็คให้ต้องขอบคุณโรงพยาบาลพญาไทยพูดออกรายการเลยต้องขอบคุณโรงพยาบาลพยาไทยส่งมาเลยครับท่านบอกเลยว่าอาตมเป็นพรตต้องการจะช่วยเพื่อนกับมาตรงนี้แส่งมาเลยครับท่านส่งมาเดี๋ยวนี้เลยครับท่านเดี๋ยวผมรออยู่โอ้โหแล้วเอาแล้วกี่พันวันนี้ก็ปันมีเราก็มีตารางเลยนะบองที่ห้าพันแปดพันเจ็ดพันสามพันมีรายการนะคาคาเช็คพวกนี้ปรากฏว่า พปจริงๆเสียคนลับประมาณแค่สองพันกว่าบาทเองนะครับเออถ้วต่างชาตินะแล้วก็ดูแลดีมากเลยก็าออกไปแล้วปรอมไาเาสังเกตให้นเรื่อยเลยด้วยเนีย <c oughs> ่ยต้องขอบคุณมากก็ไม่งั้นเพื่อนฝรังกลับประเทศไปได้ <c oughs> อยู่ประเทศเดนมานร์กเงินอ้ไรขอบคุณใหญ่เลยบ, <c oughs> บอกไอ้ thank you very much millennium <c oughs> for h e l p me to come back my country ต <c oughs> ร,รงนั้นนี่คือโควิดก็สร้างปัญหาแล้วบบโรคเหมือนกันนะเออเล้าจุกกันฟังนะนั้นโรงพยาบาลก็มีส่วนครับใช่ครับ ตอนนี้ก็จะง่ายขึ้นนะการตรวจเทสก,ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาโอเคเอาคราวนี้พูดถึงก,กิจกรรมบ้างดีกว่าเมื่อรูดได้เกินๆไ้นิดนึงว่าโร,ร,รงพยาบาลปริ้นในเรือบปริ้นซิเพิลเนี่ยก็ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมเช่นเอาผลิตภัณฑ์ของ,งในชุมชนมามาจาหน่ายในโรงพยาบาลน,นะอย่างนี้เป็นต้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยที่ระบาดระลอกสามเนี่ยหรือระลอกสองก็แล้วแต่เนี่ยทางโรงพยาบาลมีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างไรบ้างนอกจากเรื่องอาหารที่เอามาขายในโรงพยาบาล คือในส่วนของการช่วยเหลือสังคม <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยในช, <c oughs> ช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องต้องต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์รวมของชุมชน <c oughs> นะครับผมคือทางโรงพยาบาลของเราทุกโรงพยาบาลในเครือเนี่ยนะครับเราดาเนินนโยบายเหมือนกัน <c oughs> คือการช่วยเหลือชุมชนและสังคม <c oughs> สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยแสดงภาพได้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น <c oughs> เราเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการระบาดของระลอกที่4ที่ผ่านมานะครับ ก็ทางโรงพยาบาลเราเนี่ยก็มีการเปิดตรวจตัว PCR test <ứng S 2> นะครับซึ่งซึ่งต้องยอมรับว,ว่าตอนนั้นเนี่ยผู้คนแตกแตกตกตกต,กตื่นกันมาก <ứng S 2> <ứng S 1> นะครับก็คือมีหลายๆลรงก็คือเปิด drive t h ก็คือสามารถที่จะ,ะขับรถมาแล้วก็ตรวจจิ้มได้เลยแล้วกลับบ้านแล้วก็บบวก <ứng S 2> อีก24ชั่วโมงก็ได้รับรู้ผลห <ứng S 2> ลายๆโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้นะครับมารอตรวจเนี่ยตั้งแต่ตีสี ใช่ใช่ตีสามตีสี่เครียดมากเลยบางคนเนี่ยคือนอนกลางคืนไม่ได้นอนทั้งคืนคือบรรทุกคุณพ่อคุณแม่มาหลังรถเปิดกระจกเพราะว่าเขากลัวว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะอยู่ในระบบแอร์เขาเปิดกระจกขับมาจากสมมติโรงพยาบาลอยู่บางนาขับมาจากปทุมธานีขับมารอมาจอดรอตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจตัวโควิดสวบสวบเทสเนี่ยพอพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับขับกลับไปที่บ้านวันหนึ่งเนี่ยเราตรวจประมาณ700กว่าคน เจ็ดร้อยกว่าคนเปิดตรวจถึงตีสองผมเคยไปอยู่กับทางน้องบุคลากรทางหน้างานช่วยช่วยเขาปิดคือคือคนขับมาเรื่อยๆจริงๆคือถ้าไม่ปิดเนี่ยพนักงานเราก็จะไม่ไหวใช่คือพนักงานใช่พนักงานเราก็จะไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องมีคนมาตรวจอีกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสังคมมันตื่นตระหนกมากกับกับไอ้โควิดเวฟที่ผ่านมาใชครับผมพอเรามีการตรวจหลายๆโรงพยาบาลเนี่ย ในเครือของเราก็ให้บริการตรวจอย่างนี้เช่นกันนะครับผมหลังจากนั้นพอเริ่มมีวัคซีนทางเราเองเนี่ยเราก็เป็นศูนย์กระจายวัคซีนของรัฐบาลด้วย<อ>นะครับอย่างของที่สุวรรณภูมิเนี่ยเราก็ร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ห้างเมกะบางนาในการที่จะเป็นศูนย์กระจายวัคซีนคือฉีดวัคซีนเราไปเปิด จุดฉีดวัคซีนที่ห้างไม่กะบางนาเลยเพราะว่าพื้นที่ให้บริการเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความพร้อมเราฉีดวันหนึ่งประมาณ2,000กว่าคนนะครับผมปัจจุบันนี้เราก็ยังทยอยฉีดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังมี ศูนย์ให้ฉีดวัคซีนที่แมกกะบางนาอยู่มีวอล์กอินด้วยคือถ้าเกิดขอประชาสัมพัน์ธในรายการนี้เลยแล้วกันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับสามารถไปรับวัคซีนได้ที่ห้างแมกกะบางนาคือเราเปิดศูนย์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการในการที่จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้านะครับจน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 ถึงตอนเย็นนะครับผม ศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยเราทําต่อเนื่องแล้วหลายๆโรงพยาบาลในในเครือของเราเนี่ยก็เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ผมคิดคิดว่าการให้บริการฉีดวัคซีนน่าจะต้องไปอีกนานเพราะว่าปีหน้านั่นแหละใช่เพราะว่าเพราะว่าคนเนี่ยฉีด2เข็มเสร็จแล้วก็ต้องมีการฉีดบูสเตอร์เข็มสามแล้ววัคซีนอ่าพวกนี้มันจะต้องฉีดทุกๆปีใช่บางทีมันมันหมดหมดคุณภาพแล้วใช่หมดหมดหมดอะไรหมดหมดพลแล้วใช่พอพอเชื้อเชื้อมันเริ่มลดแล้วพอพอภูมิต้านทานเริ่มลดแล้วเราก็ต้อง ก,กีจวัคซกนบูสต์ขึ้นมา<ช>ครับผมก็ก็อันนี้ก็คือเราเราเราก็ทําต่อเนื่องนะครับผม,มถัดไปช่วงสถานการณ์ระบาดมากๆเนี่ยผู้ป่วยเยอะมากจริงๆเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยเรามีการขยายการรองรับผู้ป่วยนะครับผมโรงพยาบาลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังที่สุวรรณที่ศรีสะเกดหรือว่าที่อ,อ,อุบลราชธานีเนี่ยก็ผันตัวจากบอร์ดคนไข้ธรรมดาเนี่ยเป็นบอร์ดโควิดซึ่งซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไม่ได้สามารถที่จะเอาห้องคนไข้ธรรมดาไปเป็นคนไข้โควิดได้นะครับคือมันต้องมีการ รปรับปรุงเพราะรว่าตัวตัว,ต,วตัวอากาศที่เข้าไปเนี่ยมันต้องอไม่เอาอากาศเนี่ยแพร่เชื้อไปข้างนอก<ม>เพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องมีการปรับปรุงระบบปรับอากาศระบบการกัน้นต่างๆนานาเราก็มีการปรับปรุงอย่างรวดเร็วนะขณะดนั้นแล้วก็เปิดรับคนไข้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงอย่างของที่ปรินซ์สุวรรณภูมิเนี่ยเราขยาย ICU นะฮะเราขยาย ICU จากเดิมมีประมาณ16เตียงเนี่ยขยายเป็น80 85เตียงเห็นไหมเพราะว่า ช่วงหลังๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการหนักมากขึ้นแล้ว ICU เนี่ยจะขาดก็คือหมายความว่าคนมีอาการหนักเชื้อลงปอดปั๊บเนี่ยจะ,ะต้องหาไม่ใช่อยู่แบบเป็นในห้องธรรมดาแล้วจะต้องไปอยู่ใน ICU ใซึ่งเราก็ขยายศักยภาพ ICU ขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เปิด h o สพิเทลเรามี Hospital เกิดขึ้นเนี่ยประมาณสักถ้าในเครือรวมกันประมาณ10แห่ง สิบแห่งเลยนะสิบแห่งสิบแห่งเหมือนโรงแรมเลยใช่ครับใช่คือคนไข้ที่เป็นสีเขียวคือติดเชื้อไม่มีอาการไปอยู่ได้นะครับผมคือผมเคยดูจากทั้งเครือของเราทั้งหมดเนี่ยมีช่วงหนึ่งมีคนไข้ที่อยู่ในการดูแลของเราทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะแตะประมาณสักสองพันกว่าคนในณขณะหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลใหม่เนี่ยศักยภาพ ปริมาณการรับคนไข้เราถึงขนาดนั้นไหมจริงๆเราไม่ถึงแต่ว่าเราเราจำเป็นใช่แล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์เราก็มีพาร์ทเนอร์อย่างของเครือ MQDC ที่เป็นทาง CP นะครับเขาก็เข้ามาร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามร่วมกับเราแล้วก็การใช้ความเป็นเครือข่ายในการที่จะเอาทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาดูแลคนไข้ร่วมกันเชื่อไหมครับว่าอย่างคนไข้คนนึงเนี่ย ที่รักษาที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอมีคุณหมอหรือว่าบุคลากรเนี่ยอยู่ที่ที่เดียวกันเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเป็นโควิดเสร็จแล้วเนี่ยผมเอ็กซเรย์ปอดคุณหมอที่อ่านผลเอ็กซเรย์ผมเนี่ยอยู่ที่พิศนุเวสสามารถที่จะส่งไฟล์ดิจิตอลเนี่ยให้คุณหมอที่นู่นเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็อ่านผลได้รวมถึงสมมุติผมจะต้องคุยกับคุณหมอทุกวันเนี่ยคุณหมอผมอาจจะอยู่ที่ชุมพรมแล้วก็มาทางเทเล ว่าวันนี้ผมมีอาการเป็นยังไงบ้างไข้ผมเท่าไหรความดันผมเท่าไร่ออกซิเจนความเข้มข้นผมอยู่ที่เท่าไร่คุณหมอก็สามารถอยู่คนละที่แล้วก็สามารถดูแลคนไข้คนคนเดียวกันได้ใช่ถทายโอนข้อมูลแล้วก็อยู่คนไข้ตรงกันอันนี้คือเป็นประโยชน์ของการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น borderless healthcare knowledge sharing ครับผมก็คือเป็น borderless healthcare คือการดูแลคนไข้แบบไม่มี อะไรกันไม่มีไม่มีขอบเขตกันไม่งั้นเนี่ยคือการที่เราจะมีคนไข้เราก็ต้องเอาคุณหมอคนหนึ่งจากพี่ทุนเวศบินมาอยู่ตรงนี้จากภาคใต้บินมาอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ร่วมกันมันก็ไม่ค่อยที่จะเอฟเฟกตีฟเท่าไหร่ใช่ไหมครับทางทางเราก็เลยทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็โชคดีที่ได้ใช้ในช่วงสถานการณ์โควิดีช่เลยครับผมอาตมาได้แนวคิดอะไรบางอย่างนะครับผมคือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยโควิดในทีมที่เข้ามาแพร่ระบาดในสังคมชาวโลกทุกวันนี้ ก็ให้ประสบการณ์ดีๆกับเราเหมือนกันนะใช่ทำให้เรารู้ว่าอย่าประมาทในเรื่องของโรคปอดแค้เจ็บอย่าคิดว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะถูกครับเรารู้จักวางแผนว่าต่อไปเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเราจะมีเหมือนเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเหมือนเรามีประสบการณ์ใช่ไหมแต่พอเราจะตอกก่อนจะตอบรับกับสิ่งต่างๆโรคปอดแค้เจ็บตัวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ดีมากขึ้นครับผมอย่างที่เราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้เอ้ยไม่ได้นะต้องใส่แมสก์นะต้องระวังนะต การติดตามข่าวสารทั่วโลกเรื่องวัคซีนก็ดีเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเอามา projection เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ต้องทันสมัยไม่งั้นเราก็ไม่ทันโลกอ่ะมันกระตุ้นให้เราต้องทันสมัยแล้วก็รู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยโดยเฉพาะวงการแพทย์จาาตุ๊กมีคําถามฝากมาอันนี้เซนซิทีฟนิดนึงตอบให้ดีนะมีหลายๆท่านเนี่ย จองวัคซีนโมเดอร์นาไฟเซอร์อะไรไว้เนี่ยจากโรงพยาบาลต่างๆซึ่งในเครือฟิสิกส็กก็มีด้วยมีให้จองด้วยจองมานานแล้วหลายเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วมั้งครับผมครับผมเขาถามมาว่าจะเริ่มให้ฉีดได้เมื่อไหร่โมเดอร์นาเนี่ยคือวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนที่ทางเลือกซึ่งทางรัฐบาลนอนุญาตให้กับทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสามารถนําเข้ามาจัดจาหน่ายได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงพยาบาลเอกชน ทุกโรงโดยสมาคมเนี่ยก็ได้มีการประสานงานร่วมกับทางองค์การเภสาจกรรมนะครับในการที่จะนําเข้าวัคซีนโมโนนาขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้วัคซีนโมโนนาหลอดแรกเนี่ยมาถึงเมืองไทยใช่เห็นข่าวอยู่เมื่อวานมาถึงเมืองไทยแล้วห้าแสนห้าแสี่หนโดสนะครับที่จริงๆแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนที่เราสั่งเข้าไปนะครับแล้วก็ทาง ทางโรงพยาบาลเอกชนเองก็เอามาจัดสรรแบ่ง <ứng S 2> สัดส่วนสำหรับลอดแรกเนี่ย <ứng S 2> ทางโรงพยาบาลพรินซ์ <ๆ S 2> เราก็ได้มาตามสัดส่วนเหมือนกันทุกๆ<อ>โรงพยาบาลเนี่ยได้เท่ากัน<ช>ได้ในสัดส่วนที่เท่ากัน <ứng S 2> โรงพยาบาลหนังไหนสั่งเยอะก็จะได้เยอะลงมาไหนสั่งน้อยก็ได้เยอะก็ได้น้อยแต่ของเราเองเราก็สั่งค่อนข้างเยอะเพราะเราใช้ความเป็นเครือในการสั่งตัววัคซีนเข้ามาแล้วก็จะเริ่มจัดสรรให้การเริ่มให้บริการฉีดได้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณตอนนี้พอวัคซีนเข้ามาปั๊บเมื่อวานเสร็จแล้วเนี่ย ะจะมีการเข้าไปตรวจสอบโดยองค์พัน์เภสัชองค์พัน์เภสัชก็ต้องมีการมาตรวจสอบคุณภาพใ,ใ,ให้เรียบร้อย <100 S 2> ก่อนอหลังจากนั้นก็ค่อยกระจายมาสู่โรงพยาบาลเอกชนซึ่ง,ซ,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 งซึ่งทางเราเนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณ1-2สสัปดาห์ในการที่ในการที่จะตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับอ,อันนี้คืออันนี้ทางทางเราเองก็ไม่สามารถที่จะคอมมิตตัว ให้คายืนยันด้ว่าองค์การบริษัทท่านจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าทันทีที่ตรวจสอบเสร็จเนี่ยทางเราเองแล้วเราก็จะเริ่มกระจายฉีดซึ่งตอนนี้คาดการไว้จะไปประมาณกลางเดือนพฤศจิกาหรือประมาณวันที่15บห้าประมาณวันที่15ประมาณนั้นคือครับผมแต่ถ้าเกิดได้มาก่อนอะไรยังไงเนี่ยทางเราก็สามารถกระจายก่อนได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ก็ท่านผู้ชมทางบ้านที่ใครจองโมเดร์นากับโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลเอกชนเอาไว้ก็ ตั้งตารอนะประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนาะยโยมนะสบายใจได้นะเดี <c oughs> ๋ยวคงจะเริ่มทยอยตามมาเรื่อยๆในระุ่ที่2ที่3ก็คิดว่า ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเราก็น่าจะได้ฉีกันเยอะพอสมควรใช่ก็สาธุสาธุเจริญพรอ้าวไหนๆก็มามาวัดวันนี้มาวัดจันนาวามหาพระก็ต้องพูดถึงเรื่องคุณธรรมกันบ้างครับอย่างที่เราคุยกันมาตอนตอน้นว่าแม้แต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องมีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความอดทนมีคันติอย่างนี้เป็นตน้นครับผมท่านทานีเนี่ยทำงานอยู่ในในโซนของผู้ให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยใช้ธรรมะข้อไหนมาใช้เวลามีปัญหาหรือว่า ธรรมะที่ชอบที่เอามาใช้ประพฤติปฏิบัติประจำคืออะไรผมชอบคือจริงๆแล้วตัวผมเองผมเป็นคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝึกทําสมาธินะครับต้องใช้คพาว่าฝึกเพราะว่าถ้าเทียบกับหลายๆท่านนะครับที่ชมรายการอยู่น่าจะน่าจะชำนาญประสบการณ์มากกว่าผมนะครับตัวผมเองผมก็พยายามที่จะฝึกนะครับพยายามที่จะฝึก การทำสมาธิรวมถึงการได้มาทํางานนะครับเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือ p r i n p i p h l h l t l t h r e เนี่ยทางเราเองเนี่ยทัาก็เน้นการที่มีจิตใจของผู้ให้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติของทางพุทธศาสนาเรื่องของการเป็นใช่ผมเรื่องเรื่องของการเป็นผู้ให้นะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยในภาคของการทํางานเนี่ยทางเราเองเนี่ยทางทางผมเนี่ยผมก็ เอาหลักการอริยสัจสี่นะครับผมความจริง4ประการนะครับผมเข้ามาในการช่วยทํางานในทุกๆวันนะครับผมการเข้าใจถึงทุกที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นอย่างุทีมงานหรือว่าคนไข้เองหรือว่าอย่างสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำไมคนถึงติดโควิดเยอะความจริงมันคืออะไรสาเหตุแห่งทุกนะครับผมแล้วก็สมุทัยนิโรธมรรคแล้วทำยังไงมันถึงจะพ้นทุกนั้นได้นะครับผมซึ่ง ผมเนี่ยก็พยายามจะเอาเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาแต่ก็ศึกษานะครับเป็นเป็นเป็นช่วงในการศึกษาเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็สนใจแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลึกซึ้งมากก็ยังต้องเรียนรู้ในทุกๆวันนะครับต้องต้องมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช่ครับจะมานั่งทั้งวันก็ไม่ได้นะใช่ครับใช่เออเเข้าใจกันครับผมก็ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของการทํางานก็ต้องมีจุดมีหลักของธรรมะเข้ามาประกอบด้วยก็น่าจะดีเพราะว่าทุกวันนี้เชื่อไหมว่า ในในชาติตะว,วันตก,กน,นะมีหลายชาติที่เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเรื่องรของพุทธศาสนาเพราะว่าบางทีเนี่ยประสขขบควาสำเร็จในด้านในด้านชีวิตหน้าที่การงานแต่ไม่มีความสุขล่าสุดเนี่ยไ,ได้คุยกับนักวิทยาศาสตร์จากจากประเทศนิวซีแลนด์นะค,ความจริงเขาเกิดที่มาเลเซียและไปจบด็อกเตอร์ที่นน่นแล้วตอนนี้ทํางานกับ w H O SO, องค์าาการําไมยโรค,ครเขาบอกว่าเออคนคน,คนทุกวันเนี้ย เขาบอกว่าโดยเฉพาะในประเทศจีนนะมีนักธุรกิจประสบความสำเร็จมีเงินรวยเยอะแยะมากเลยแต่หลายๆคนมันก็มีความสุขเพราะว่าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทจจั้งจิตใจเขาก็เลยตอนนี้พยายามฟืนฟ้นฟูเรื่องพุทธศาสนามากในประเทศจีนแล้วก็ในยุโรปตะวันตกก็เหมือนกันนะมีหลายประเทศที่เริ่มเปิดให้เ,เกิดการเรียนการสอน,นสมาธิเยอะแยะหมดเลยเรานั้น <ๆ S 1> เรื่องสมาธิหือว่เรื่อง mindfulness อะไรนี้ก็จะเริ่มเป็นที่สนใจของนักธุรกิจที่ที่เรียกว่า ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีเงินมีทองแต่ว่าหาความสุขไม่ได้คเครียดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะที่เพนซลเนียเพนซูเ Pennsylvania, Pennsylvania นะียยูนิเวอร์ซิตี้นะเขาบอกว่าเขาเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา บิสเนสแอนบูติซึมเออเขาเอาเอาบิสเนสเนี่ยกับบูติซึมมามิกเขาด้วยกันต้องการให้นักธุรกิจให้การทําธุรกิจนี่มีคุณธรรมเยอะเขาประกอบด้วยคเออเมื่อคนประสบความสร็จแล้วมีจิตใจที่ดีงามครับเออมีจิตสาธารณะห่วงใหญ่สังคมรอบข้างแม้แต่ธรรมชาติครโปรเจกต์นี้กำลังได้รับการตอบรับเยอะจะมีอาจารย์ชื่อชื่ออาจารย์นามสกุลแม็เดนเนล จำชื่อไม่ได้เลเคยมาที่เนี่ยพานิสิตที่เรียนสาขาเนี้ยมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยครับเออิฟรังมาเต็มเลยครับแล้วก็เคยมาออกรายการทีวีกับเราที่นี่ด้วยครับเออขาเรียนสาขาเนี้ยครับอืมแล้วเขาก็สนใจมากเลยว่ารู้สึกว่ามีคนสนใจเยอะครัอยากให้เป็นนักธุรกิจที่เอ่อมีความสุขด้วยเป็นคนสำเร็จด้วยนะสาธุนี่เราสุกกันฟังอครับผมนะในอนาคตทางนเครือ Pri n c i p a l เนี่ยมีโครงการจะพัฒนาอะไรยังไงบ้าง วางแผนพัฒนาในอนาคตจะทําอะไรที่มันแตกต่างนอกกรอบหรือว่าทันสมัยอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคือทางเราเองเนี่ยก็ยังมุ่งเน้นในการให้บริการแล้วก็ขยายการบริการนะครับไปตามโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดหรือว่าตามเมืองรองนะครับคือเราเองเนี่ยสิ่งเมืองเมืองหรือว่าสถานที่ที่เราจะจะไปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองเป็นเรื่องของเมืองรองเราจะไม่ใช่เป็นเป็นลักษณะเป็นเมืองหลักเช่นเราจะไม่ไปภูเก็ต เราจะไม่ไปเชียงใหม่ีเป็นต้นหัดใหญ่คือคือพวกนี้เป็นเมืองหลักแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการบริการได้ได้ได้อย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปเมืองที่เป็นเมืองรองเช่นยกตัวอย่างอ่ะนครพนมอ่สกลนครทุกอย่างีเป็นต้นอุทัยธานีสุพรรณบุรีมอย่างสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีค่อนข้างจะเป็นเมืองหลักแล้วฮะค่อนข้างจะเป็นเมืองหลักแล้ก็ก็เราเราพยายามที่จะมุ่งเน้นการขยายแล้วก็ยังยึดมั่นอยู่ว่าเราจะขยายให้ได้20โรงพยาบาลภายในระยะเวลา3ปีนะครับผมรวมถึงการขยายคลินิก นะครับผมให้ได้100คลินิกทั่วประเทศไทยนะครับผมการเอาแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ามาใช้ร่วมให้การรักษาพยาบาลรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุนะครับผมซึ่งพวกนี้เป็นแผนงานที่เราวางไว้แล้วเราอยากที่จะตอบโจทย์การช่วยเหลือดูแลสังคมช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริงนะครับผมแล้วเคยมีนะคิดจะทำให้เป็นเป็นศูนย์ด้านสุขภาพ ของของอาเซียนอย่างโรงพยาบาลใหญ่บางแห่งเขาทําอยูอ่เคยคิดถึงขั้นนั้นไหมแบบรับชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะมาผ่าตัดมาดูแลสุขภาพพร้อมทั้งการท่องเที่ยวเงี้ยจัดแคมเปญพิเศษนะให้ให้เขาเงี้ยให้มาพักโรงพยาบาลด้วยไปการผ่าตัดนู่นนี่นั่นหรือว่าศัลยกรรมอะไรแล้วก็แต่ล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นเคสที่มันไม่หนักเกินไปอะไรเงี้ย จะมีโปรเจกต์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมในอนาคตมีไหคือจริงๆแล้วโรงพยาบาลของเราหลายๆโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อุบลราชธานีศรีส,สะเกดเองหรือว่าที่ปริ้นสุวรรณภูมิเองเนี่ยหลังจากที่หมดสถานการณ์โควิดเนี่ยเรามีกลยุทธ์ที่จะเปิดรับลูกค้าต่างชาติอยู่แล้วซ,ซึ่งอันเนี้ยมันมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนสถานการณ์โควิดด้วยซ้ำก็มีามาบ้างแล้วยังมีมาบ้างแล้วอย่างเช่นผู้ให้ผู้รับบริการทางจังหวัดทางด้าน ชายแดนอีสานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกดหรือว่าอุบลราชธานีเนี่ยแถวนั้นเนี่ยคนชาวเขมรชาวลาวเนี่ยปกติเราก็จะขับรถข้ามมาจากแนวชายแดนนะครับแล้วก็เข้ามารับบริการให้การบริการสุขภาพเชื่อไหมครับอย่างเช่นคนชาวเขมรเนี่ยเขาชอบชอบชอบมาคลอดที่เมืองไทยเออใช่เขาชอบที่มาคลอดที่เมืองไทยเพราะเหมือนเพราะเหมือนคนไทยชอบไปคลอดที่อเมริกาใช่ใแต่เขารู้สึกว่าการที่มาคลอดที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนหนึ่งมีความปลอดภัย คุณภาพดีกว่าแล้วก็อาจจะดูดีกว่าคึอเหมือนเป็นเรื่องของชนชนั้นทางสังคมซึ่งซึ่งทางเราเองเนี่ยทางโรงพยาบาลเองเนี่ยเราก็มีการจัดเตรียมเรื่องพวกนี้ไว้อยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้จริงๆเรา50%ของคนไข้เราเลยนะฮะที่อุบลราชธานีเป็นคนไข้ต่างชาติเ,เป็นคนไข้ต่างชาติของที่สุวรรณภูมิเองเนี่ยตรงบางนาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า Uh, 20นาทีจากสนามบินใช่ปัจจุบันนี้ก็จะมีคนไข้ที่เป็นพวกลูกเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับตาเรื่องแอร์โฮสเตสต่างๆหรือว่าที่เขาทํางานบนสายการบินเนี่ยเขามารับบริการอยู่เป็นตลอดต่อเนื่องอยู่แล้ว<อ>เพราะว่าด้วยความที่มันใกล้แล้วเขาก็ uh, เรามีเป็นลักษณะของพันธมิตรกับโรงแรมโนเวทที่ที่สนามบินสนามบินเลยก็ลิงก์กันได้เลยคนป่วยบนเจะเข้าม่สบายต้องการให้บริการสุขภาพที่ไหนดีเขาก็ลิงก์มาหาเราเลยครับผมเจ๋วมากเลยครับผมสาธุสาธุพูดถึงตรงนี้เคยมีประสบการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนะก่อนคุยดจะมาเนาะตอนนั้นรู้สึกว่าจะบินไปประเทศไหนไม่รู้อยู่สนามบินไปเจอครอบครัวหนึ่งมาจากประเทศปูตานเราก็ถามว่า วันที่อยู่ในไทยแลนด์โอ้ก็ไอ้อยู่ในไทยแลนด์ for for one month เพราะว่า my wife เขาเรียกอะไรครอดภาษาอังกฤษไงทำคราดสกิลว่าครับผม delivery เออนั่นแหละ baby in Thailand มาครอดลูกที่นี่อมาจากปูตานนะพระเจ้าดีเคารพพระเนนยกมือไหว้คุยดีมากเลยแล้วโอ้ขนาดปูตานยังบินมาครอดลูกที่เมืองไทยเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านได้พูดมาสกุลนี้เอาละอ่ะ ก็จะหมดเวลาเล,ล็กนิดหน่อยนะอยากจะให้คุณธานีเนี่ยช่วยพูดขอบคุณลูกค้าผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเครือพาานนริพาานซิเลสักนิดหนึ่งมองที่กล้องครับผมก็ก็เียขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้รับบริการในใน,ในอของของของโรงพยาบาลเครือ p r ินซิเปลนะครับทั้ง12โรงพยาบาลน,นะครับรวมถึง ท่านลูกค้าที่เข้ามารับบริการทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับสถานการณ์ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดเนี่ยทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ให้บริการอย่างเต็มที่นะครับด้วยจิตใจมุ่งมั่นนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีความปลอดภยัยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้ผมขอ,อใหอ้ขอให้ขอบคุณขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่ที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลนะครับทางคือโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลน้องใหม่นะครับผมผม,มีอายุป,ประมาณสัก สองปีก่อตั้งขึ้นมาแต่ว่าหลายๆโรงพยาบาลเราก็เป็นโรงพยาบาลเก่าแล้วนะครับอย่างของโรงพยาบาลที่พิษนุเวศเองหรือว่าวิรัตศิลทางภาคใต้ชุมพรเนี่ยก็มีอายุป,ประมาณ30ปีขึ้นมาแล้วนะครับผมก,ก็ทุกๆคนนะครับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนของเราในเครือนะครับก็มีจิตใจที่เป็นผู้ให้แล้วก็อยากที่จะส่งมอบความปรารานดีนะครับให้กับผู้รับบริการทุทกๆท,ท่านนะครับผมขอบคุณมากครับสาธุอาละวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยนะกับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท Principal capital จำกัดมหาชนได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ต้องขอเชิญชวนขอบคุณนะคุณธานีมณีนท์ <Okay. S 1> เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรตมิมาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอเชิญชวนมาคุยกันในรับต่อไปอาจจะมีเรื่องให้คุยอีกเยอะหลายเรื่องโดยเพราะเรื่องลักของโควิดนี่ยังไม่จบง่ายๆนะสาธุต้องขอกลับเขาก็กลับขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาธีรสมาคม ประธานสำนักงานก,นกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจเจ้าวาดพระปชิุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยเพลไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการของเราได้ดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดตรงแล้วอาตมาภาพและแขกรับเชิญของเราต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวง จงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรสาธุ